สาวงานเข้าหนักเลขาสชอบุกโรงพักนำพยานให้ปากคำมัดลุยต่อปอทสอบเข้าข่ายมาตรา112หรือไม่จากที่เป็นเรื่องราววิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางหลังจากที่มีคลิปครูสาวรายหนึ่งพูดจาว่าร้ายพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยจนนำมาซึ่งการเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ที่ผ่านมาภายในคาบวิชาสังคมศึกษาซึ่งเรื่องนี้นายนพดลพรหมภาสิทธิ์เลขาธิการช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสชอได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนอกจากนี้นายนพดลยังกล่าวอีกว่าช่วยกันเซฟน้องนักเรียนที่ถ่ายคลิปครูสาวน้องมีความกล้าหาญมากที่ถ่ายนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนมิฉะนั้นสังคมจะไม่หวั่นรู้เลยว่าครูสาวคนนี้ล้างสมองเด็กนักเรียนด้วยข้อมูลผิดๆมานานแล้วได้มีการโทรคุยกับน้องคนดังกล่าวที่ถ่ายคลิปตอนนี้น้องกลัวเป็นอย่างมากเพราะเด็ก3กีบในห้องที่เป็นบริวารครูขู่จะมารุมทำร้ายน้องล่าสุดวันที่24ธันวาคม2565นายนพดลได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุที่อยู่สถานที่ตำรวจนครบาลสายไหมว่าไม่เหนื่อยใช่ไหมวิไม่เหนื่อยค่ะที่จะต้องซอยครูคนนี้ตำรวจเชิญให้มาอีกรอบให้หาพยานมาให้ปากคำเพิ่มเติมคดีนี้ท่าทางจะไวนะวิประมาณนั้นค่ะเสร็จจากที่สน.สายไหมจะไปปอท.ไปปรึกษาตำรวจว่าเข้าข่าย112ไหมเพราะป้าเปรมท่านเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เรียนท่านรัฐมนตรีตรีนุชเทียนทองกรุณาดึงเรื่องที่ข้าพเจ้าไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2หรือสพม2เมื่อวันที่22ธันวาคม2565เลขรับที่260ขึ้นมาพิจารณาด้วยครับเพราะผมไม่มั่นใจว่าหนังสือร้องเรียนฉบับนี้จะได้ดำเนินการต่อหรือไม่ขอบพระคุณครับสังคมต้องช่วยกันกดดันผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะคำชี้แจงของครูยังไม่เป็นที่ยุติถ้าใช้ความรู้ภายนอกต้องมีที่มาและต้องประเมินความน่าเชื่อถือก่อนที่จะนำมาสอนเด็กหรือหากอ้างว่านำมาเป็นข้อมูลให้เด็กถกเถียงก็ต้องมีเอกสารที่ยืนยันอ้างอิงได้และครูต้องตรวจสอบก่อนตามหลักวิชาการรวมทั้งต้องดูมูดในวันนั้นด้วยว่าเป็นการบรรยายหรือการทำกลุ่มอภิปรายถ้าจัดการสอบสวนได้ไม่ชัดเจนผู้อำนวยการเองจะมีปัญหาเรื่องสมรรถนะในการบริหารจัดการทางวิชาการและการปกครองอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางด้านของนายอัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐเปิดเผยกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่คลิปของครูสาวโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งสอนเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์โดยพาดพิงพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบุรุษและอดีตประธานองคมนตรีนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.เขต2กรุงเทพมหานครได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อที่จริงและให้ครูรายดังกล่าวพักการสอนวิชาสังคมศึกษาไปก่อนจนกว่าจะสืบข้อที่จริงจะสิ้นสุดขณะที่มีรายงานด้วยว่าครูสาวรายดังกล่าวได้มีการทำหนังสือชี้แจงข้อที่จริงกรณีคลิปวิดีโอเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/12โดยมีเนื้อหาระบุบางช่วงว่าเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนข้าพเจ้าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/12ในวันอังคารที่20ธันวาคม2565คาบเรียนที่2ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสอนในเนื้อหาหน่วยที่2เรื่องการปกครองระบอบเผด็จการซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้นั้นเมื่อสอนเนื้อหาจบจึงมีเวลาเหลือข้าพเจ้าจึงมีการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นดังเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอซึ่งวัตถุประสงค์แท้จริงของการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการปกครองของระบอบเผด็จการโดยผู้สอนลืมคำนึงถึงขอบเขต
ของหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการจึงนำแนวคิดและเนื้อหาเสริมจากที่ได้ร่ำเรียนมาสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนโดยไม่ได้มีเจตนาในการดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายเพียงแต่เพื่อความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองรูปแบบนี้มากยิ่งขึ้นเปิดรับจองแล้ววันนี้รานอริราชพ่าย9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663 ย้ำนะครับ02-114-6663